เป็นเช้าวันเสาร์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโผคึกคักมากพ่อแม่ลูกเกือบทั้งหมู่บ้านหอบหิ้วสัมภาระกันมาเต็มไม้เต็มมือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในป่าชุมชนป่าต้นน้ำที่ทุกคนคุ้นเคยรู้สึกดีใจครับที่ผู้ปกครองมาสนุกนะตื่นเต้นเลยเดี๋ยวผมขอให้พ่อกินด้วยครับชื่นใจครับรู้สึกชื่นใจต้องการให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความผูกพันกันในการดูแลรักษาป่าที่ตัวเองก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้วยในอนาคตนะเป็นค่ายของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมื่อรวมนักอนุรักษ์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมในกิจกรรม3ฐานเดินตามคนเฒ่าคนแก่ออกไปศึกษาสมุนไพรแล้วมาร่วมกันเสนอแผนการดูแลรักษาป่าใช่ว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตัวนี้โดยผ่านกิจกรรมตัวนี้แค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยหัวใจใหญ่ที่สุดคือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าเขามีความผูกพันเขามีความรักนะครับเขาก็จะรู้จักวิธีเนาะวิธีแก้ไขวิธีป้องกันอะไรร่วมกัน1วันกับ1คืนในป่าพื้นใหญ่บ่มเพาะความรักและความรู้งอกงามออกมาเป็นพลังเช้าวันใหม่ครอบครัวพ่อแม่ลูกและคุณครูรวมแรงมาช่วยสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นขึ้นกลับสู่พื้นป่าช่วยชะลอกำลังของน้ำครับเอาไว้ใช้ในตอนฤดูแล้งครับถ้ามีน้ำเยอะนะคะในป่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็จะมีในน้ำก็มีปลาค่ะมีอากาศเย็นค่ะแล้วก็ลดไฟป่าได้ค่ะไม่เหนื่อยค่ะก็มาทำกับเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองก็สนุกดีค่ะถ้าเราทำสองสามคนนี่มันเสกช้าถ้าเราทำร่วมกันนี่เสกเร็วครับชาวบ้านสู้อยู่แล้วเพราะว่าขอให้น้ำมีใช้ก็พอแล้วครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าเป็นนิเวศใหญ่เป็นครอบครัวของพ่อแม่ลูกครูและสรรพชีวิตในพื้นป่ารักษาไว้คือสมดุลธรรมชาติคือรักษาชีวิตและรักษาธรรมสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกันความตระหนักที่ว่านี่นะเป็นป่าที่ตัวเองได้สร้างมากับมือเป็นป่าที่ลูกหลานได้ร่วมกันด้วยใจรู้สึกภาคภูมิใจในคนในหมู่บ้านมากครับเพราะป่าสวยด้วยมือเราอยู่แล้วครับถ้ามีป่าก็คงอยู่ไม่ได้ค่ะก็ดูแลต่อๆกันไปช่วงลูกช่วงหลานนั่นแหละครับถ้าเขาไม่ถูกทำลายเขาจะสมบูรณ์โอ่งเมื่อครอบครัวเรานี่แหละ